ตรงนี้ยอมรับนะครับต้องใช้เวลานะครับผมเองเนี่ยนะครับแรกๆไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะวิ่งได้วันหนึ่ง20โล30โลนะครับแต่เราทำชินๆนะครับทำบ่อยๆมันก็เกิดความเคยชินนะครับซึ่งช่วงแรกยอมรับครับต้องใช้วินัยเยอะมากเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องวิ่งเท่านี้ต่อวันเราก็ต้องทำให้ได้ครับบางวันเองเนี่ยผมเองไม่อยากมาวิ่งเลยนะครับตื่นมาเนี่ยอากาศดีๆอยากจะนอนต่อแต่ก็ต้องลุกออกมาวิ่งอย่างที่เคยทุกคนทราบว่าผมจะบอกว่าการวิ่งซ้อมของผมเนี่ยที่ยากที่สุดคือ3กิโลเมตรแรกนะครับเพราะว่ามันต้องดึงตัวเองออกมาจากเตียงนอนแล้วก็ออกมาวิ่งฉะนั้น3กิโลผมยังไม่คิดอะไรวิ่งไปเรื่อยๆเลยฮะวิ่งไปจนครบ3กิโลพอถึงตอนนั้นเนี่ยร่างกายมันปรับสภาพได้มันก็เหมือนกับมันก็เคยชินอ๋อเราเคยวิ่งแล้วมันก็จะวิ่งต่อได้เรื่อยๆนะครับฉะนั้นการที่เราวิ่งต่อได้เรื่อยๆทุกวันนะครับมันทำให้วันไหนเราไม่วิ่งเรารู้สึกว่ามันขาดอะไรไปในชีวิตซึ่งตรงเนี้ยถามผมว่ามันก็ดีกับร่างกายนะฮะเพราะว่าร่างกายมีคาร์บอนไฮเดรตทุกวันมีการพัฒนาทุกวันมันก็ทำให้ระบบหายใจมันก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเรื่อยๆการทำการซ้อมวิ่งลักษณะแบบนี้นะครับมันเหมือนกับว่าเราซ้อมต่อเนื่องนะครับแล้วก็สะสมพลังงานมาเรื่อยๆฉะนั้นเวลามีเลสแข่งขันเนี่ยสมมติมีการแข่งขันมาราธอนมีการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนเนี่ยผมว่าเราพร้อมลงตลอดเวลาโดยไม่ต้องไปเพิ่มการฝึกซ้อมอะไรขึ้นมาถ้าเราไม่ต้องการเวลาอะไรที่ดีนะครับต้องการ enjoy less ปกติเนี่ยผมว่าการซ้อมแบบผมเนี่ยมันลงได้ทุกเลสตั้งแต่มินิถึงฟูลมาราธอนโดยวิ่งแบบมีความสุขนะครับซึ่งตรงนี้ผมทำมาเป็นประจำแล้วเลยอยากให้ชวนเพื่อนๆว่าถ้าเราทำเป็นประจำเนี่ยมันดีต่อสุขภาพจริงๆนะครับนะฮะใครอยากที่จะซ้อมวิ่งแล้วซ้อมรู้สึกว่าอยากจะวิ่งยาวๆแล้วก็เบื่อแล้วก็รู้สึกเหนื่อยผมแนะนำอย่างนี้ฮะผมเองก็เป็นเหมือนกันนะครับบางวันวิ่งแล้วเหนื่อยบางวันวิ่งแล้วเหนื่อยนะฮะก็ไม่อยากซ้อมต่อผมก็ใช้วิธีนี้ครับบางทีผมวิ่งไปเรื่อยๆแล้วอย่างวันนี้ตั้งเป้าไปจะวิ่ง30กิโลนะครับวิ่งไป10โลแล้วมันเหนื่อยมันเบื่อผมก็ปกติ10โลผมก็จะวิ่งเส้นทางผมประจำใต้ทางด่วนนะฮะวันไหนผมครบ10โลแล้วผมเบื่อผมวิ่งออกนอกเส้นทางเลยครับวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะวิ่งออกถนนงามวงศ์วานไปเตาปูนวิ่งกลับมาจนครบ30โลตรงนั้นมันก็คือทำให้เราเปลี่ยนบรรยากาศการวิ่งนะครับก็คือเราจะเห็นเส้นทางใหม่ๆมันก็วิ่งได้ไปเรื่อยๆครับไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะครับได้เห็นการทำงานการใช้ชีวิตของผู้คนต่างๆมันก็ทำให้เราเพลินกับเส้นทางด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เหนื่อยนะครับก็ให้คิดนะครับว่าการเหนื่อยของเราเนี่ยนะฮะมันทำให้ร่างกายมันพัฒนาคือเหนื่อยแค่สมมติเราวิ่งแค่10โลแล้วอยากวิ่งต่อ20โลเนี่ยผมคิดว่ามันไปเรื่อยๆให้เดี๋ยวร่างกายมันปรับตัวได้คือเวลาเหนื่อยนะครับอย่างแรกเลยลองลดระดับความเร็วดูครับเคยปกติสมมติเราวิ่ง10โลแรกที่เพจ5เงี้ยเพจ 5.3 ผมแนะนำเลยนะครับถ้าแบบอยากเหนื่อยอยากท้อก็วิ่งเพจ6เพจ 6.5 6หรือ7ก็ได้ครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนร่างกายรู้สึกชินจะแล้วก็กลับมาวิ่งเร็วใหม่ก็ได้ครับคือให้มันหลากหลายฮะคือบางทีบางคนตั้งเป้าอยากวิ่ง30โลเพจ5ตลอดเลยผมว่าปรับเปลี่ยนได้นะครับปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้มันได้เป้าหมายตามระยะทางที่เรากำหนดสร้างให้เป็นนิสัยครับพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยเราจะวิ่งเมื่อไหร่เราก็วิ่งได้เลยเพราะว่าเราผ่านเหตุการณ์ที่เราเบื่อเราท้อเหตุการณ์ที่เราไม่อยากวิ่งเวลาเราไปแข่งเรสจริงๆนะครับมันเอามาใช้ได้หมดเลย